รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเราจะหมักเนื้อแบบเนื้อย่างง่ายๆเนื้อย่างง่ายๆเวลากินก็คงเหนียวกินก็ไม่ออกกินคำหนึ่งเสี้ยงทิ้งไปครึ่งมั้งนึกว่าของเราก็ไม่น่าแพ้เขานะคุณว่าไงคุณว่าไงไม่ได้แข่งกันค่ะเจ๊อะไรเนี่ยโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23เวลาแบบนี้ค่ะครับผมรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะจะมีวัตถุดิบสุดพรีเมียมนะฮะเตรียมมาให้เราพรีเมียมทุกครั้งนะครับเราเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทำเมนูอีกเมนูนึงนะฮะอาจารย์นิสสัตว์ก็จะทำอีกเมนูนึงจากวัตถุดิบเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันเหมือนกันเด๊ะเลยแต่ผมได้กลิ่นเลยนะผมได้กลิ่นใช่ผมรู้เลยว่าข้างในคืออะไรอะไรเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดนึงจริงเหรอคุณได้กลิ่นจริงๆเหรอคือช่วงนี้ผมสุขภาพผมจะรู้ว่าแบบ เปิดเลยผมมั่นใจพูดผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเขาหาว่าผมแบบเป็นวงในแต่จริงๆไม่ใช่ผมสัมผัสได้สัมผัสได้อ่ะ1ไม่สปาเกตตี้ก็ข้าวสวยอ่ะ2 3อุ้ยตายข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวนึ่งก็สั่งส้มตำมาหรือสั่งไก่ย่างมาก็จบแล้วนะคุณผู้ชมเนาะป้าเอาข้าวเหนียวมาทำกับข้าวอีกเหรอปกติเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยก็มาจิ้มกับลาบส้มตำไม่รู้จะเอาไปทำเมนูอะไร เพราะว่าก็คือเป็นเขาเรียกว่าแบบจิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะถูกไหมจิ้มน้ำส้มตำจิ้มเนื้อย่างจิ้มอุ้ยเดี๋ยววันนี้เราข้าวเหนียวมาปรุงรสแล้วก็กินแสดงไหมฮะเมื่อกี้ แล้วก็กินกับเนื้อย่างอร่อยดีไหมผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะมองว่าเราธรรมดาหรือเปล่าเรามีแบบกิมมิคอะไรที่แบบเพิ่มเติมไหมฮะข้าวเหนียวเราไม่ใช่ข้าวเหนียวธรรมดาไงข้าวเหนียวของเรายังไงอะเราปรุงรสข้าวเหนียวไงเราจะปรุงรสข้าวเหนียวด้วยทำอะไรอะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำข้าวมันไก่คุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ข้าวมันไก่ตักใส่จานแล้วก็ไปยืนสับไก่นะคุณผู้ชมเป็นบ้าจ่างข้าวมันไก่ด้วยตื่นเต้นเราเริ่มต้นหมักไก่ก่อนนะคุณผู้ชมข้าวเหนียวไม่ต้องยุ่งอันนี้เป็นสะโพกไก่หั่นชิ้นโตๆรากผักชีกระเทียมพริกไทยและขิงแก่โครกนี่มันจะทำให้ไก่ของเรามีรสชาติเพราะมีขิงแล้วนะคุณผู้ชมมันก็จะมีความเป็นข้าวมันไก่แล้วล่ะก็ปรุงรสซะหน่อยนึงด้วยการใส่ซอสเห็ดหอมลงไปนิดนึงหรือซอสหอยนางรมก็ได้ซอสปรุงรสใส่ไปรสจะออกจัดนิดนึงซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาข้าวมันไก่ต้องมีกลิ่นหอมน้ำมันงาหน่อยๆนะมันจะโอเคเลยคุณผู้ชมมีเวลาก็เนี่ยอย่างเนี้ยใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้ก่อนสักคืนหนึ่งอ่ะสมมติว่าผ่านไปแล้ว1คืนเดี๋ยวเรามาห่อมาจากกันพร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว รีบเริ่ม4 โมงทุกคนรีบเมนูข้าวเหนียวของเราคืออะไรนะครับข้าวเหนียวแจ่วหน้าเนื้อย่างข้าวเหนียวแจ่วคุณอธิบายหน่อยมันคืออะไรเอ่ยปกติเราก็เอาข้าวเหนียวไปจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วอยู่แล้วถูกป่ะเวลากินแต่นั่นก็ไม่ได้เรียกว่าข้าวเหนียวแจ่วนะแต่เราก็เลยเอาข้าวเหนียวกับแจ่วมารวมกันเลยนี่คือความอัจฉริยะของเราเราสองคนกูรู้อาหารสายแฟชั่นนะฮะต่อไปนี้คือทุกคนจะต้องทำตามแบบนี้เลยผมมั่นใจขั้นตอนการทำยังไงฮะเราจะต้องเริ่มจากการทำน้ำจิ้มแจ่วก่อนปกติแล้วอ่ะถ้าแจ่วทำอ่ะมันจะมีทำสองแบบเวลาเขาทำกันอ่ะก็จะมีแบบที่เขาไม่ได้เคี่ยวไว้มันก็จะเป็นแจ่วที่เหลวๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงอ่ะแล้วของทุกอย่างมันผ่านความร้อนแล้วเราก็สบายใจและที่สำคัญตัวแจ่วของเราก็จะข้นขึ้นด้วยแบบนี้ข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มแจ่วมันจะทำให้ข้าวเหนียวมันไม่เกาะตัวกันหรือเปล่าเข้าสิเกาะตัวสิเพราะเราใช้ข้าวเหนียวที่ร้อนอยู่ไงเวลาคุณมวนข้าวเหนียวอ่ะเขาก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปแล้วก็พักไว้เหมือนกันมีไอเดียเดียวกันจากข้าวเหนียวมูนใช่อันนี้เป็นมูนเซเวอรี่ใช่เป็นมูนแบบขาวอย่าเถียงพี่ผมนะอย่าเถียงวันนี้ทำไมดูข้าวอ่ะมาตั้งไฟใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก่อนเลยนะครับเราจะสังเกตว่าในน้ำจิ้มแจ่วเราอ่ะจะมีทั้งน้ำปลา
แล้วก็มีทั้งเกลือไม่ใช่ว่าน้ำปลาอย่างเดียวไม่ดีแต่เราแค่รู้สึกว่าน้ำปลาอย่างเดียวรสชาติมันจะเข้มข้นไม่พอเพราะกลิ่นเขามารุนแรงเราก็เลยเพิ่มเกลือลงไปด้วยคุณกังวลเพราะว่าปกติน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยรสชาติจัดจ้านได้กลิ่นจัดจ้านได้แต่นี่คือเราเป็นข้าวดังนั้นเนี่ยรสชาติอาจจะแบบว่าไม่ได้กะให้แบบกลิ่นรุนแรงมากใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะอาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์ทำปลาจ่างข้าวมันไก่โอ้โหคิดแล้วคิดแล้วอาจารย์ต้องทำอะไรแบบนี้อ่ะมาเลยมาเลยอะไรยังไม่เดือดเลยรอแป๊บนึงสิพริกป่นระวังนะเพราะว่าอยากให้ใส่รสอ่อนก่อนเพราะถ้าเกิดเผ็ดมากๆแล้วเนี่ยมันจะแก้ลำบากไหนบอกค่อยๆไงอร่อยแล้วดูช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กเนยใส่ไข่ไก่นมสดและน้ำมันพืชหรือเนยละลายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสเนยปราโกกิคนจนส่วนผสมเนียนแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชหรือเนยจืดลงบนกระทะพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมโดยใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นจะใส่ภาชนะราดน้ำผึ้งวางเนยสดรสเค็มด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแพนเค้กเนยสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคคนจนทุกอย่างละลายดีแล้วก็ส่วนผสมเริ่มเดือดครับเราจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปก็คือพื้นฐานเหมือนแจ่วเลยเปรี้ยวเค็มหวานใช่ค่ะปรุงรสตามชอบจากนั้นขอล้างหน่อยเพื่อนยังล้างไม่สะอาดเลยนะใช่จากนั้นมีเกลือน้ำปลาพอน้ำปลาปุ๊บนี่คือกลิ่นจะอ้วนๆขึ้นมาแล้วจะยกสูงทำไมล่ะโชว์ให้เห็นว่าข้นประมาณนี้นะคือต้องเคี่ยวไปสักแป๊บนึงนะส่วนผสมเขาจะข้นขึ้นฟีลลิ่งเหมือนน้ำยำอะไรอย่างงี้ไหมใช่แล้วก็ยังไม่ต้องให้เหนียวแบบที่ต้องการนะตอนนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเวลาเขาเย็นเขาจะเหนียวขึ้นไปอีกแค่เขาพอแบบเนี้ยเดือดอีกสักทีสองทีก็ยกลงได้แล้วแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะปิดไฟแล้วเราก็ใส่ข้าวคั่วกับพริกป่นลงไปพริกป่นระวังนะเพราะว่าอยากให้ใส่รสอ่อนก่อนเพราะถ้าเกิดเผ็ดมากๆแล้วเนี่ยมันจะแก้ลำบากส่วนข้าวคั่วนี่เยอะๆได้เลยนะผมไม่ต้องยั้งแต่ว่าเวลาใส่ข้าวคั่วค่ะถ้าคุณใส่เยอะมากเกินไปอ่ะข้าวคั่วก็จะซับซอสจนกระทั่งซอสของเราแห้งมากใช่เพราะมันเป็นข้าวไงไหนบอกค่อยๆไงอร่อยแล้วดูเอาล่ะคุณผู้ชมนี่ข้าวเหนียวนึ่งมาร้อนๆคุณผู้ชมพอเราได้ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำการผัดเหมือนข้าวมันไก่แต่ไม่ต้องผัดเราผัดแบบปลอมๆนะคุณผู้ชมกระเทียมบุบกระเทียมไทยซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งพอมีรสอ่ะแล้วก็พอมีกลิ่นน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวได้เพอร์เฟกต์คุณผู้ชมคลุกซะให้เข้ากันแต่ไม่อยากรู้ว่าฝั่งนั้นทำอะไรเออใช่ฝั่งกระนงก็ทำอะไรอ่ะกระโจทย์เป็นข้าวเหนียวฉันว่าเขาแย่แล้วนะฉันเดาอ่ะนะก็อย่างดีก็คงเอาข้าวเหนียวมาจี๋แล้วก็กินกับไก่ย่างคอหมูอะไรเงี้ยคงทำได้เท่านั้นแหละเขาทำข้าวเหนียวแจ่วหน้าเนื้อย่างข้าวเหนียวเป็นแจ่วเป็นไปได้ยังไงกันหน้าเนื้อย่างหรอถ้าเขาซื้อเนื้อที่ตลาดธรรมดาก็คงจะได้บรรพบุรุษเนื้อวัวเวลากินก็คงเหนียวกินก็ไม่ออกกินคำหนึ่งเสี้ยงทิ้งไปครึ่งมั้งแล้วเขาจะรู้เหรอว่าเขาทำยังไงให้เนื้อเนี่ยมันนุ่มละมุนยากละหนึ่งสองสามปึ๊บหกเป็นท่าที่ชะมัดทะแมงมากจากนั้นเนี่ยข้าวเหนียวร้อนๆแจ่วร้อนๆคลุกแนะนำให้ข้าวคุณร้อนเพราะถ้าไม่ร้อนเนี่ยข้าวเ
าก็จะเข้ากันยากตอนนี้เขาจะแฉะนิดนึงอย่าตกใจเดี๋ยวเราไว้เขาจะดูดเข้าไปเดี๋ยวเราคนเขาจนกระทั่งเขาตัวแจ๋วเคลือบข้าวเขาจนหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้เราจี่เนื้อเนี่ยเราคิดว่าเวลาพอดีกันเวลาพอดีกันละข้าวก็จะแบบดูดซอสแจ๋วเราเข้าไปจนหมดวิกลิ่นเขาคั่วคือลอยขึ้นมาแบบมา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 ขอชิมขอชิมหน่อยทำไมต้องบิดไหลอ่ะมันดูแซ่บแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฝาหรือฟิล์มถนอมอาหารปิดไว้ก่อนนะคะจนถึงเวลาที่เราจะใช้เขาก็จะดูดซอสเข้าไปเพิ่มมากขึ้นขออนุญาตใช้มือเคล้าเบาๆเพราะว่าถ้าบี้เสร็จข้าวเหนียวมันจะแน่นมากคุณผู้ชมเราใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปแล้วใช่ไหมเอาล่ะพอมันมีรสชาตินะแบบนี้คุณผู้ชมเตรียมเชือกเชือกปกติที่บ้านจะมีแบบแขวนไม่ใช่ขือไว้แขวนคอนะคะเป็นแบบเชือกแล้วก็ม้วนได้ที่ทำไว้ค่ะแต่วันนี้คงไม่สามารถนะคุณผู้ชมตัวข้าวของเราข้าวเหนียวแจ่วข้าวเหนียวแจ่วของเราปิดฝาไว้แบบนี้ครับระหว่างนี้ระหว่างนี้เราก็จะมาทำขั้นตอนที่อร่อยต้องมีเนื้อสัตว์หน่อยนะจะกินข้าวอร่อยแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรขบเคี้ยวคงไม่ได้จริงเมนูนี้นี่น้ำลายวิ่งตลอดน้ำลายวิ่งใส่ผงชูรสเหรอครับไม่มีอ๋อไม่มีนะฮะอ่ะมาเนื้อของคุณขั้นตอนการทำยังไงครับเราจะหมักเนื้อแบบเนื้อย่างง่ายๆเนื้อย่างง่ายๆตัวหมักของเราก็จะมีน้ำปลานะคะพริกป่นเราใส่แล้วเราว่ามันเผ็ดๆนิดนึงมันทำให้เจริญอาหารคือเผื่อข้าวเหนียวหมดแล้วยังกินเนื้อเปล่าก็ยังอร่อยอยู่ประมาณนั้นคือยังไงก็อร่อยอ่ะน้ำตาลปี๊บและข้าวคั่วไหนๆก็ไหนๆละอ่ะขยำให้เข้ากันเลยเทดดี้มีวิธีเลือกเนื้อให้ไม่เหนียวไหมวันนี้จบเป็นข้าวเหนียวผมเลยไม่บอกบอกไว้หน้า เนื้อแพงครับ ถ้าเราได้เนื้อที่แพงเนื้อส่วนที่แพงส่วนมากก็จะมีไขมันแทรกอยู่ข้างใน ถ้าได้เนื้อแพงมาเวลาแบบเอาไปทำเมนูอะไรก็ตามอ่ะเวลาสุกไขมันที่แทรกข้างในมันก็จะทำให้เนื้อมันไม่เหนียวถูกไหมแต่ถ้าเราแบบได้เนื้อที่ราคาไม่แพงมากเราก็อาจจะมีวิธีการทำให้เนื้อของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนุ่มขึ้นเราอาจจะใช้ส้มจิ้มอาจจะใช้ค้อนทุบเนื้อทุบหรืออาจจะทำยังไงก็ได้ให้เส้นใยข้างในที่เขาเหนียวๆอะค่ะแตกออกมามันก็ทำให้เวลาเราทานเนื้อทานง่ายขึ้นทำเสร็จแล้วเข้ากันดีแล้วฮะผมต้องทิ้งไว้อะไรไงบ้างความจริงแล้วอะถ้าคุณมีเวลาก็อยากให้หมักทิ้งไว้ซะหน่อยแต่ถ้าไม่มีเวลาเนี่ยถ้าถูกโอเคพอแล้วแล้วเราก็จะใส่เราตั้งกระทะจนร้อนกระทะต้องร้อนจากนั้นใส่น้ำมันลงไปนิดนึงได้ค่ะเราก็เอาเนื้อใส่ลงไปเลยใส่เลยนะฮะน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะคะจัดการเลยหอมเนอะเวลากลิ่นเนื้อที่แบบโดนไฟแล้วก็มีกลิ่นน้ำปลาหน่อยๆมันแต่จริงๆสูตรเนี้ยถ้าได้ปิ้งเตาถ่านนะโอ้โหอะไรเนี่ยคุณออกอาการเหรอมันเนื้อเวลาโดนไฟที่เป็นเตาถ่านนะมันแบบลุกโชนอะฟู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 แล้วเวลาคุณกินนะคุณไม่ต้องจิ้มอะไรเยอะเลยนะแค่เกลือเม็ดดีๆนะหรือน้ำปลาบางๆนะโจทย์ในวันนี้คือเนื้อย่างดีกว่าครับ ความสุกก็คือข้างในยังแดงๆอยู่เดียมนิดนึงอยู่นะฮะโอเคข้างนอกอาจจะดูคล้ำๆเพราะว่าเราเป็นน้ำตาลปี๊บแล้วเราก็มีข้าวคั่วด้วยใช่เดี๋ยวเราจะต้องพักเนื้อของเราเอาไว้5นาทีก่อนที่เราจะหั่นจริงๆก็เราคุกไปเท่าไหร่ก็พักไว้ประมาณนั้นใช่ค่ะโอเคครับใบไผ่เตรียมไว้เรียบร้อยแช่น้ำไว้ด้านนี้ใบใหญ่ขออนุญาตตัดปลายออกซะหน่อยเนี่ยสวยหน่อยนึงเสร็จแล้วก็เอาด้านนี้ออกข้างนอกก็เหลือข้างในแล้วก็เอาด้านนี้ใบซ้อนไว้อย่างนี้คุณผู้ชมมันก็จะได้ดูใหญ่โตเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมจับไว้ตรงนี้คุณผู้ชมซุกลงไปได้เยอะเฉลุบมาเลยว้ายตายแค่นี้ก็จุกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะซุปลงไปข้างล่างอย่าเยอะเราไม่ได้เน้นข้าวเราเน้นเครื่องแบบมีอันจะกินนะคุณผู้ชมคะนี่นะคะพอใส่ลงไปแบบนี้ตูดยังแหลมเฟี้ยวอยู่นะคุณผู้ชมคะใส่ไก่ค่ะไก่ที่หมักไว้ชิ้นเบลอเลยลงไปแบบนี้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมไข่แดงเค็มเพอร์เฟกเห็ดหอมกุ
ุณเชียงโอ้ยคุณผู้ชมดูสิเตี้ยนใจถึงมากแค่ข้าวเหนียวมูนธรรมดาดูสิกลายเป็นป้าจ๋าข้าวมันไก่แล้วก็มือก็ประคับประคองไว้นะคะคุณผู้ชมบีบไว้เนี่ย2มือนิ้วโป้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นทรงละข้างล่างนะคะแน่นๆแล้วเราก็จัดการพับค่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะพับเลยพอพับเสร็จตรงนี้จะเหลือปีกหน่อยนึงคุณผู้ชมเราก็จะมัดเข้าไปพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จัดการนี่พับกลับเข้ามาเห็นมั้ยเราก็จะได้อาจารย์เรียกว่าขออนุญาตนะคะอาจจะดูไม่ถูกสุขอนามัยแต่มันวิถีของเดียนค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวโควิดติดเดี๋ยวเดียนจะไปนึ่งค่ะนึ่งสิคะจะรออะไรขอซ่อมได้ไหมหุยนุ่มมากอ่ะมาแลกกันแล้วไม่ โอ้มันมองเหมือนมันดู แม่โอ้ยถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้จะทราบว่ากลิ่นมันหอมมากๆ มันคือการผสมผสานกันจริงๆกลิ่นมันจะต้องแบบอุ้ยใบไผ่บ้าจ่างแน่เลยพอเปิดมาอุ้ยบ้าจ่างแต่พอแกะห่ออุ้ยไม่ใช่บ้าจ่องอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันมีลุ้นนะคุณผู้ชมอ่ะอุ้ยบ้าจ่างเห็นนะคุณผู้ชมต้องคิดเหมือนเราเลยสักลูกหนึ่งให้ขมุนเวียนหัวเล่นสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ถูกแกะแล้วล่ะคุณผู้ชมที่จริงเขามีปมไว้แกะนะแต่เราก็ชอบแบบมัดซะแน่นแน่นอุ้ยร้อนเราเตรียมน้ำจิ้มข้าวมันไก่ไว้แล้วนะคุณผู้ชมโอ้ยคุณผู้ชมน่าทานมากตายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ยไอ้ยาตายแล้วคุณผู้ชมน้ำจิ้มอยู่นี่ยิ้มไม่ขัดใจคุณผู้ชมละรีบทานเลยค่ะเนื้อมากกว่าดมข้าวแต่ตาไปที่เนื้อตลอดเลยอ่ะแต่โอเคแล้วโอเคแล้วดูแบบว่าเป็นเซ็ตมากนะฮะดูอ่ะปกติแล้วอ่ะเวลาเราคดข้าวถ้าไม่อยากให้ข้าวเนี่ยติดอยู่ในชามของเราเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตัวภาชนะกดของเราเนี่ยให้เหมือนเขาฉ่ำน้ำหน่อยใช่อุ้ยจุกนะเนี่ยหมดถ้วยเนี้ยกดแล้วนะวางนะเอาเลยครับ1 2 3ฮึบดูน่ากินมากนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะหั่นเนื้อย่างของเราแล้วก็วางเสิร์ฟเลยโอ้โหโอ้โหคืออะไรครับนี่คือในฝันนะฮะเร็วๆๆๆๆเดี๋ยวช้าเขาซ่อมได้ไหมหุยนุ่มมากอ่ะมาแลกกันแลกไม่มันมองเหมือนมันดูจะเป็นพี่น้องกันได้ยังไงวางวางเลยลองตรงนี้ร้อนนะไปแต่วันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้คุณดูใหม่นี่จวดคือข้าวเหนียวจริงหรือเปล่าครับพอไหมก็คุณก็ต้องครบแถวอ่ะอ๋อเหรอนี่ว่าจะเก็บไว้นะเนี่ยสัก2ชิ้นแล้วกันเท็ดดี้แต่ได้ข่าวว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้พวกเราอ่ะเป็นกูรูอาหารสายแฟชั่นใช่ไหมสายแฟชั่นยังไงครับของเราปัจจุบันเนี่ยนะกินข้าวที่ไหนมากใช่ไหมฮะโอ้ยไม่ได้เลยนะมันก็ต้องมีเนาะเป็นมอสซาเรลล่าชีสถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะท็อปชีสข้างบนนะฮะบอกเลยว่าถ้าจานนี้ทำจริงๆอ่ะต้องแบ่งกันนะไม่ใช่ว่าให้เยอะนะกินไม่หมดมันจุกอกเลยเนี่ยอ่ะคุณเรื่องอันตรายแบบนี้ต้องคนมีประสบการณ์ฮะเนี่ยคุณดูสิคุณดูสิคุณดูสิคุณทำอะไรอยู่เท็ดดี้เนี่ยคุณดูสิคุณดูสิคุณดูสิอือ เร็วๆตรงนี้ยังไม่ละลายเลยอุ้ยาดีมากนะเนื้อไม่อยากมองแล้วว่าเนื้อในจานอ่ะฟังเสียงที่อู้ตายแล้วคุณก็ไปโดนมันเนื้ออีกเนี่ยต้องการไง
าชีสของเราละลายแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะท็อปผักของเราลงไปต้องเติมพื้นที่สีเขียวหน่อยนะครับผักของเราที่มีเนี่ยนะเราก็จะโรยหน้าต้นหอมนะครับต้นหอมซอยปกติเพราะว่าน้ำจิ้มแจ่วบางร้านก็จะใส่ต้นหอมซอยนะอันนี้ผักชีฝรั่งนะหอมแดงนิดนึงนิดนึงคุณมือไม้สั่นนะคุณไม่ปกตินะครับตกแต่งด้วยสะแหน่ช่องงามนะครับพริกแล้วก็พริกนะคะพริกทอดน่ากินมากๆเลยอ่ะอะไรนะกระจ่างข้าวมันไก่โอเคแล้วว่าของเราก็ไม่น่าแพ้เขานะอะไรบ้าจังเขามันไก่ไม่รู้จักจริงๆเนี่ยไม่รู้จักจริงๆนะเนี่ยคุณว่าไงคุณว่าไงไม่ได้แข่งกันค่ะเออเจ๊อะไรเนี่ยอ่ะโอเคเออคุณคิดแต่แพ้ชนะเองเดียวเลยคุณกินไปแล้วนี่คุณก็เลยไปไหลอร่อยมากครับข้าวเหนียวแจ่วหน้าเนื้อย่างครับถูกใจคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นแบบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเป็นแบบของนานากับเท็ดดี้คุณผู้ชมเลือกเอานะจะให้ดีทดลองทั้ง2ตำรับเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะคะอย่าลืมเวลาล่ะ3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณคิดว่าเปิดขึ้นมาจะเป็นอะไรครับจริงๆวันนี้อาจจะแบบสบายๆปล่อยให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่อะไรที่กระโดดไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตเอาไปใส่ตรงไหนอะเออวางข้างบนเหรอหนูอยากจะให้เธอวางข้างบนแค่บ่อยไป ดูเองแล้วกันว่าเมนูของเราจะเป็นอะไรฉันยังไม่บอกชื่อเราไม่รู้ว่าเขาใช้ซองไหนผงไหนนะฮะ จะบ้าแล้วเหรอประสบการณ์ในการทำครัวรุ่นเรเนซองส์จริงๆเลยนะคุณผู้ชม